ข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สนับสนุนข่าวโดยร้านศรีสุภาเภสัชโดยเภสัชกรปริญญาร้านยามาตรฐานสากลบริการด้วยใจตรงข้ามธนาคารทหารไทยติดกับศรีสวัสดิ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่28เดือนตุลาคมปี2555กับผมธงชัยมีทับถิ่นครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนะครับจับชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ได้ผู้ต้องหา3คนนะครับได้ไม้พยุง5ท่อนมูลค่านับล้านบาทเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับเวลา 10:00 น.วันที่27ตุลาคม2555ที่ชุดควบคุมทหารปราณนาวิกโยธินที่1บ้านของพี่ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนาวาเอกนพดลทิติวัฒนสกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดนาวาเอกสุบันดีนอกหัวหน้าชุดควบคุมทหารปราณนาวิกโยธินที่1ร่วมกันทำการตรวจสอบและสอบสวนชาวกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวหลังลักลอบเข้ามาตัดไม้พยุงในเขตพื้นที่ประเทศไทยพร้อมไม้พยุงจำนวน5ท่อนโดยมีนายชาญชัยชวราวรังกูลปลัดอำเภอบ่อไร่นายอโนไทยงามเสงี่ยมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วร่วมนาวาเอกนพดลกล่าวว่าได้ให้หน่วยทหารในสังกัดออกทำการลาดตระเวนกวดขันการลักลอบตัดไม้พยุงตามแนวชายแดนร่วมกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตร.4เมื่อวันที่26ตุลาคม2555เจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ร่วมกันลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่บริเวณคลองควายตายพิกัด TU 5179-5180-5280หมู่ที่7บ้านทับทิมสยาม01ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีไม้พยุงได้ตรวจสอบพบชาวกัมพูชาบริเวณพิกัด TU 529807กำลังขนไม้พยุงจำนวน5ท่อนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง20นิ้วยาว3เมตรและไม้พยุง8รูปจำนวน2แผ่นขนาด20คูณ4นิ้วยาว3เมตรมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศกัมพูชาจึงได้เข้าทำการควบคุมตัวได้1คนชื่อนายยืมเลนูอายุ38ปีชาวกัมพูชามีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านพนมเลียตำบลตาโต๊ะอำเภอสำรูดจังหวัดพัตตาบองส่วนที่เหลือหลบหนีไปต่อมาชุดลาดตระเวนสามารถจับกลุ่มตัวชาวกัมพูชาได้อีก2คนคือนายเนยเกิดอายุ39ปีและนายเยินมินอายุ32ปีจึงนำตัว3คนพร้อมของกลางมาที่ชุดควบคุมทหารปราณนาวิกโยธินที่1เพื่อสอบสวนอย่างไรก็ตามจากการสอบสวนนายยืมเลนูให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้เข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่ประเทศไทยจริงส่วนนายเย็นยินและนายเนยเกิดไม่ยอมรับสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงปล่อยตัวไปส่วนนายยืมเลนูได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อไร่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสำหรับไม้พยุงจำนวน5ท่อนมีมูลค่านับแสนบาทในประเทศไทยเมื่อส่งออกไปยังต่างประเทศจะมีมูลค่านับล้านบาทสำหรับการลักลอบตัดไม้พยุงในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมจับชาวกัมพูชาที่ลักลอบตัดไม้พยุงที่ช่องท่าเส้นตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดวันที่16ตุลาคมพบชาวกัมพูชาจำนวน5คนกำลังตัดไม้พยุงจึงยิงปืนใส่จึงวิ่งหนีหายไปทิ้งไม้พยุง5ท่อนและวันที่24ตุลาคมช่องเขาภูได้ไม้พยุงจำนวน500มิลลิเมตรไม่พบผู้กระทำผิดและในวันนี้ได้อีกจำนวน5ท่อนนะครับครั้งนี้ก็มีการลาดตระเวนร่วมนะครับระหว่างกองร้อยของชุดควบคุมทหารปราณนาวิกโยธินที่1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วนะครับขึ้นไปลาดตระเวนซึ่งบริเวณพื้นที่แนวชายแดนที่มีกลุ่มไม้พยุงอยู่นะครับจากการที่ตรวจไปถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเลื่อยโซ่หย่นนะครับเสร็จแล้วเราก็กระจายกำลังกันตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่าเราพบกัมพูชาเนี่ยจำนวน6คนนะครับเราก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับซึ่ง6คนเนี่ยก็กำลังอยู่ระดับขนไม้อยู่นะครับโดยใช้รถ2ล้อเนี่ยลำเลียงไม้อยู่นะครับพอเราแสดงตัวเข้าจับกลุ่มก็วิ่งหลบหนีไปได้5คนนะครับเราจับได้1คนในบริเวณจุดเกิดเหตุ
แล้วก็เราลาดตระเวนในบริเวณใกล้เคียงไปบริเวณตอไม้ก็สามารถตรวจพบได้อีก2คนการตัดไม้เนี่ยในช่วงของเดือนเนี่ยมีตัดไม้บริเวณชายแดนเนี่ยอยู่4ครั้งนะครับก็เริ่มจากที่เมื่อวันที่5นะวันที่6ที่บ้านท่าเส้นนะครับแล้วก็วันที่14วันที่24ที่ช่องทางบ้านเขาพลูแล้วก็ขยับครั้งนี้ขยับมาที่บ้านทับทิมสยามนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณใกล้กับช่องเขาพลูเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเดือนนี้เนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวของกระบวนการลักลอบตัดไม้ในค่อนข้างจะมากครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากนะครับแห่ชมปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสีที่หาดราชการหลุนสภากาชาติไทยเขาล้านซึ่งทำให้นะครับเหลือรับจ้างในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับกระแสปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสีที่หาดราชการหลุนตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวตราดและชาวต่างจังหวัดจำนวนมากทำให้ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดนักท่องเที่ยวนำรถยนต์ส่วนตัวเดินทางมาที่หาดราชการลุนวันละ 1,000 ถึง 1,500 คนต่อวันทำให้ภาคเอกชนได้ติดต่อเรือประมงพื้นบ้านในละแวกข้างเคียงหาดราชการลุนเช่นบ้านของมะนาวตำบลไม้รุดอำเภอคลองใหญ่และเรือไฟเบอร์ตกปลาของเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการลุนนำมารับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปดูปรากฏการณ์แมงกะพรุนถ้วยหลากสีลอยตัวอยู่เหนือน้ำบริเวณปากคลองเขาล้านเนื่องจากบริเวณทางไปคลองเขาล้านมีกระแสลมสงบมีแสงสว่างส่องลงมาในแนวองศา 45-60 องศาหรือประมาณ 9:00 น. ถึง 10:00 น.ซึ่งเป็นมุมที่สามารถมองเห็นแมงกะพรุนถ้วยหลากสีได้อย่างชัดเจนและสามารถมองลึกลงไปในน้ำทะเลได้ระดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งแมงกะพรุนถ้วยหลากสีได้ลอยมารวมตัวกันเป็นพื้นที่กว้างกว่า 20-30 ตารางเมตรสร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่ลอยอยู่บนบริเวณแมงกะพรุนถ้วยหลากสีบางคนใช้มือสัมผัสบางคนนอนลงกับเรือแล้วก้มมองไปในระยะใกล้ๆบางคนใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกบางคนตื่นเต้นและนั่งมองด้วยความรู้สึกที่ประหลาดใจซึ่งคนขับเรือก็พยายามขยับเรือให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเห็นแมงกะพรุนถ้วยหลากสีได้อย่างชัดเจนขนาดเดียวกันเรือที่นำนักท่องเที่ยวมาชมแมงกะพรุนถ้วยหลากสีก็ยังเดินทางมาเรื่อยๆและตื่นเต้นกับสิ่งที่เห็นเมื่อใกล้กับพื้นที่พบแมงกะพรุนถ้วยหลากสีที่รวมตัวกันเป็นจำนวนมากๆและบางลำที่ชมปรากฏการแมงกะพรุนถ้วยหลากสีจนจบเวลาที่ต้องการแล้วก็เดินทางกลับด้วยสีหน้าที่มีความสุขกับการเห็นแมงกะพรุนถ้วยหลากสีในครั้งนี้เลยค่ะเป็นไงตัวเป็นไงบ้างตัวเล็กๆเยอะๆแล้วก็มีตัวใหญ่ๆก็มีค่ะที่เขาเอาไปกินกันแล้วมีหลายสีมากใหญ่เลยสีขาวสีส้มสีแดงเยอะเลยค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นดีค่ะเคยเห็นอย่างนี้ไม่เคยค่ะแล้วเป็นยังไงพอเห็นแล้วรู้สึกไงก็ตะลึงเนี่ยเมซิ่งดีมันไม่เคยมีแบบนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะหนูไม่เคยเห็นก็ดีมันใหญ่ดีมีหลายสีดีหนูเห็นตัวใหญ่ๆหนูเคยลองจับแล้วหนูก็ให้เพื่อนๆมาดูกันเยอะๆจะได้มีประสบการณ์ประทับใจไม่เคยเห็นไงเพราะว่าเป็นคนตราดมานานแต่ว่าเคยเห็นคือไม่เยอะขนาดนี้จริงๆก็มันสวยกว่าที่เห็นนะแบบที่บ้านที่ถ้าเป็นคนตราดจะเห็นก็คือเป็นแค่ตัว2ตัว3ตัวลอยมากับน้ำแต่ไม่เคยเห็นเป็นฝูงแล้วเป็นสีเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่ามันจะสวยขนาดนี้ดีกว่าต้องบอกว่าไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เพราะตอนแรกก็คิดว่าคงเป็นแมงกะพรุนมารวมๆกันเหมือนเคยเห็นเมื่อก่อนแต่ไม่คิดว่าจะเยอะแล้วสวยอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามาดูแบบอย่างนี้ดีแล้วค่ะอย่าตักเขาอย่าไปทำลายเขาดีกว่าให้เขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราดูในสิ่งที่เราเก็บกลับไปได้แบบเป็นภาพถ่ายรูปอะไรเงี้ยดีกว่าอย่าไปทำลายเขาอย่างไรก็ตามยังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทยอยเดินทางมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทำให้ภาคเอกชนซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ราชการลุนประสานเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า10ลำมารับจ้างนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปดูแมงกะพรุนถ้วยหลากสีโดยคิดในอัตรา500บาทต่อลำต่อนักท่องเที่ยว5คนอันหนึ่งหากนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปชมแมงกะพรุนถ้วยหลากสีที่หาดราชการลุนควรจะเดินทางมาในระหว่าง 7:00 น. ถึง 9:00 น.จะพบเห็นแมงกะพรุนถ้วยหลากสีจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงที่มีคลื่นลมสงบและมีแสงแดดนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเช่นหาดพลอยแดงหาดสายเงินและหาดคองกวาที่อยู่ก่อนหาดราชการลุนในตำบลแหลมกัดติดป้ายประกาศว่ารับจ้างพาชมแมงกะพรุนถ้วยหลากสีหลายแห่งเกิดอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกซอสพริกนะครับพลิกคว่ำบนถนนสายตราดคลองใหญ่ส่งผลให้รถบรรทุกนะครับได้รับความเสียหายและกีดขวางการจราจรครับ
เมื่อเช้ามืดวันที่27ตุลาคม2555เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าเรือนตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุก10ล้อเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่22ถนนสายตราดคลองใหญ่ตำบลชำรากอำเภอเมืองตราจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดในพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือโดยที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุก10ล้อยี่ห้ออีซูซูหมายเลขทะเบียน 85-3034 ชลบุรีพลิกตะแคงอยู่บนถนนสายตราดคลองใหญ่รถได้รับความเสียหายเล็กน้อยส่วนซอสพริกศรีราชาที่อยู่ในกล่องละ1โลที่ตกแตกเสียหายจำนวน1เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ช่วยขนออกมาวางไว้รถบรรทุกที่พลิกคว่ำได้กีดขวางการจราจรเกือบเต็มทั้ง2ช่องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนประกอบกับเป็นวันหยุดมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมแมงกะพรุนที่หาดราชการุ่นสอบถามนายธวัชชัยเจ๊หวังอยู่บ้านเลขที่55หมู่8ตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีคนขับรถบรรทุก10ล้อบอกว่าจะนำซอสพริกทั้งหมดไปส่งที่ท่าเรือสอกิตวันตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเพื่อส่งไปยังประเทศกัมพูชาขณะที่มาถึงที่เกิดเหตุ 5:45 นาทีมีรถยนต์กระบะขับตัดหน้าจึงเบรกกระทันหันประกอบกับรถบรรทุกขวดซอสมาเต็มรถทำให้รถปัดและเสียหลักพลิกคว่ำจนได้รับความเสียหายดังกล่าวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์ศักดาสุนทรโรครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินโทรศัพท์039-542-355-6ขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านญาติโยมสาธุชนผู้ชมรายการทุกท่านช่วงนี้ก็ใกล้ออกพรรษาแล้วเหลือเวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนเพิ่งเข้าพรรษามาได้เพียงแค่2เดือนเสร็จๆแต่เรามีความรู้สึกว่าไวเหลือเกินเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนี้น้อยนักวันคืนล่วงไปล่วงไปเราได้ทำอะไรกันอยู่เราเกิดมาเพื่ออะไรและเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังตายแล้วจะไปไหนกันเป็นคำถามที่น่าคิดว่าเราเกิดมาทำไมเรามาจากไหนเรามาจากไหนเรามาทำอะไรและเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังและเราจะไปไหนหลังจากตายแล้วเป็นคำถามที่น่าคิดเมื่อพูดถึงเรื่องวันเข้าพรรษาจนมาถึงวันออกพรรษาก็เป็นเวลาที่ใกล้กันเหลือเกิน3เดือนเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะไม่ยาวนานอะไรนักถ้าเทียบกับชีวิต1ชาติ100ปีหรืออาจจะน้อยกว่านั้น70 60แล้วแต่กรรมของแต่ละคนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะต้องมาขบคิดไม่ใช่เพื่อความขบขันไม่ใช่ขบขันกับชีวิตแต่กลับจะต้องมาขบคิดคิดซิว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยหรือมากอย่าถามใครว่าเราเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ต้องควรจะถามว่าเราอายุเหลือเท่าไรเทพธิดานางหนึ่งไปเกิดบนสวรรค์หมดบุญจากสวรรค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ได้ตั้ง80ปีอยู่จนตั้งแต่เกิดจนอายุ80ปีตายจากความเป็นมนุษย์กลับไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเดิมเดินข้างหลังเทพพบุตรเหมือนเดิมเทพพบุตรหันกลับมาถามว่าน้องหญิงเมื่อตะกี้หายไปไหนมาคำว่าเมื่อตะกี้หายไปไหนมาทำให้เทพธิดาตกใจฮะนี่ฉันไปเกิดเป็นคนมาตั้ง80ปีนะพี่นะ80ปีอะไรกันเธอเพิ่งหายไปเพียงแค่ชั่วครู่แป๊บเดียวนี่เธอกลับมาเกิดเธอกลับมายืนที่เดิมฉันตายจากความเป็นเทพธิดาหมดบุญจากเทพธิดาลงไปเกิดเป็นมนุษย์80ปี
ลับมาเกิดที่เดิมเทวดาบอกแค่ชั่วครู่ไม่แน่หรอกท่านทั้งหลายงานศพที่วัดไผ่ล้อมงานศพที่วัดต่างๆในจังหวัดตราดของเราหรือทั่วประเทศไทยทั่วโลกเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดณที่ใดก็ไม่รู้แต่อาจจะมีคนถามเราว่าเมื่อตะกี้หายไปไหนมาอย่าได้คิดว่าชีวิตนี้ยืนยาวนานเป็นชีวิตที่ชั่วครู่ชั่วคราวนะเรือก็ชั่วแล่นของก็ชั่วเล่นสวยก็ชั่วรักอารมณ์ก็ชั่ววูบทุกอย่างล้วนแต่ชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวทั้งนั้นดังนั้นวันนี้ใกล้ออกพรรษาแล้วท่านทั้งหลายมีงานเทโววัดไหนที่โยมอยากจะไปช่วยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยโยมเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการในเรื่องของการตระเตรียมสถานที่นะเตรียมเหรียญที่จะใส่บาตรพระเตรียมอาหารหวานอาหารแห้งเตรียมเรื่องนางฟ้าเรื่องเปรตเรื่องเทพบุตรเรื่องพญายมเรื่องพระอินทร์ต่างๆใครพอจะช่วยตรงไหนได้โยมช่วยเถอะเพราะงานของวัดยังไงก็เป็นงานเราเหตุผลที่บอกเป็นงานเราเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปอาศัยที่วัดนอนกันยาวเนี่ยเรียกว่านอนกันยาวก็คือเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วก็ต้องมาอยู่วัดกันใช้ร่างกายครั้งสุดท้ายมาอยู่ที่วัดมีวัดไหนช่วยได้ท่านช่วยใกล้บ้านเทโวไม่ต้องไปไหนไกลโยมวัดไหนใกล้บ้านช่วยวัดใกล้บ้านไม่ต้องไปช่วยวัดไหนที่เรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราคุ้นกับเจ้าอาวาสถ้าความรู้สึกว่าเราทำบุญเนี่ยเราทำเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราทำเพราะลูกชายเราอยู่วัดนี้เราทำเพราะเราคุ้นเคยกับเจ้าอาวาสวัดนี้เราทำเพราะมันมีเหตุผลหลายเพราะหลายเพราะว่าเราทำเพราะเหตุนี้ทำเพราะเหตุนี้เหตุนี้แต่ถ้าทำเพราะความรู้สึกในใจเราในโยมไม่มีใครตอบได้ว่าจริงๆใจเราดีหรือไม่ดีบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ตัวเราคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะตอบตัวเองว่าการตักบาตรเทโวปีนี้เราจะไปด้วยเหตุผลอะไรเราไปแล้วเราจะได้บุญมากหรือได้บุญน้อยดูที่ใจตัวเองเป็นหลักเข้าไว้เอาใจตัวเองเป็นเกณฑ์วัดว่าตัวเราเนี่ยเราไปทำบุญครั้งนี้เราไม่ได้ไปเพราะความลำเอียงไม่ได้ไปเพราะน้องชายเราไม่ได้ไปเพราะพระพี่ชายเราไม่ได้ไปเพราะพระอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แต่เราไปเพราะต้องการบำรุงพระพุทธศาสนาเราไปเพราะเราต้องการที่จะช่วยเหลือให้วัดอยู่ได้วัดอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้กิจกรรมของศาสนาอยู่ได้เท่านี้เลยโยมแล้วก็ดูใจตัวเองเพราะทุกครั้งเนี่ยโยมเวลาพอใครไปถามพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์หม่อมฉันทำอย่างเนี้ยผิดไหมพระพุทธเจ้าจะถามกลับมาทุกครั้งเลยว่าเธอคิดยังไงเธอคิดอย่างไรถ้าเธอคิดดีไม่ผิดพระสงฆ์ถามพระพุทธเจ้าพระองค์หม่อมฉันไปจับแม่ตัวเองไปถูกต้องตัวแม่ตัวเองเนี่ยหม่อมฉันผิดอะไรหรือไม่พระพุทธเจ้าจะถามกลับมาทุกครั้งภิกษุเธอคิดยังไงถ้าเธอคิดดีเธอต้องอาบัติทุกกฎคืออาบัติข้อเล็กๆแต่ถ้าเธอคิดไม่ดีไปในทางอกุศลมีความรู้สึกเรื่องกามารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเธอต้องอาบัติสังฆาทิเศษคืออาบัติแรงพระพุทธเจ้าจะตรัสถามทุกครั้งว่าเธอคิดยังไงเธอคิดยังไงเธอคิดยังไงฉะนั้นถ้าจะไปถามพระพุทธเจ้าถามตัวเราเองเพราะตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคำตอบว่าเราจะได้บุญหรือไม่ได้บุญขึ้นอยู่กับความคิดของเราคิดดีได้ผลดีคิดชั่วได้ผลชั่วปลูกพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นนะทำความดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วดังพระบาลีที่ได้ตรัสว่ายาทิสังวัปเตพีชังตาทิสังลัพเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังบุคคลหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วไปทำความดีกันเถอะท่านเรามาจากไหนเราเกิดมาทำอะไรเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วหรือยังตายแล้วจะไปไหนปลายเดือนนี้เทโวไปวัดไหนไปเพราะเหตุผลอะไรไปแล้วจิตใจคิดยังไงถ้าเราคิดดีได้ผลดีคิดชั่วได้ผลชั่วฉะนั้นขอให้ทุกท่านทั้งหลายที่ได้รับชมรายการนี้ก็ขอให้จงเป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความดีเถิดท่านชีวิตนี้ไม่นานเลยท่าน80ปีอย่าคิดว่านานไม่นานนิดหน่อยชั่วคราวก็ขอให้สร้างความดีในขณะทุกๆนาทีของชีวิต
และเราจะได้จากโลกนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีไปสู่โลกใหม่ที่มีศักดิ์ศรีก็ขอทุกท่านจงโชคดีมีความเจริญโดยท่วนทั่วกันเจริญพรบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 10 นาฬิกา 12 นาฬิกา 16 นาฬิกา และ 18 นาฬิกาวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติและช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่รับจำนำข้าวในพื้นที่จังหวัดตราดแนะเคล็ดลับเกษตรกรที่จะจำนำข้าวให้ได้ราคาสูงตามเกณฑ์ครับนายจงลักษณ์ยงศิริผู้ประกอบการโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในพื้นที่จังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติได้เห็นชอบในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2555/2556 โดยกรมการค้าภายในได้อนุมัติให้บริษัทไทยอกรีนอินเตอร์เทศจำกัดจังหวัดฉะเชิงเทรามาตั้งจุดรับจำนำข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตราหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วพบว่าข้าวที่เกษตรกรจังหวัดตราดนำมาร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% และข้าวหอมจังหวัดที่มีปริมาณน้อยกว่านอกจากนี้ที่ผ่านมายังพบปัญหาเรื่องของความชื้นของข้าวที่มีค่อนข้างสูงและมีสิ่งเจือปนมากับข้าวเปลือกดังนั้นหากเกษตรกรที่ต้องการจำนำข้าวได้ราคาที่สูงตามเกณฑ์ควรที่จะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงแดดจัดจะทำให้ความชื้นของข้าวลดลงหรือนำไปตากแดด 2-3 แดดก่อนอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวขอให้เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ประกอบมาให้พร้อมอาทิสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ต้องนำไปให้ธ.ก.ส.ประทับตารับรองเอกสารว่าเป็นลูกค้าของธ.ก.ส.ก่อนซึ่งก่อนออกใบประทวนที่จุดรับจำนำและเทรวมกองข้าวที่ลานปูนหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดผู้ประกอบการโรงสีข้าวยังกล่าวอีกว่าในปีที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดตรานำข้าวเปลือกมาร่วมโครงการ 2,600 ตันคาดว่าในปีนี้จะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะนำข้าวมาร่วมโครงการมากกว่าปีที่ผ่านมาหรือประมาณ 3,000-4,000 ตันเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจกับราคารับจำนำข้าวที่สูงกว่าราคาซื้อขายของพ่อค้าคนกลางคุณภาพก็ต่ำกว่าเกณฑ์นิดนึงแต่ก็ยังพอรับได้มันเป็นที่ไม่ทราบว่าเป็นที่ภูมิภาคหรือยังไงที่ทำให้ข้าวมันเพราะว่าถ้าข้าวหอมจังหวัดเขาความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณ7มิลแต่ว่าตามที่วัดกันดูแล้ว7มิลมันมีแค่ 30% ของข้าวที่มาที่เหลือมันเป็น6มิล5มิลคือมันก็ส่งคลังหรืออะไรมันก็ไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่แต่ก็พยายามทำมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพราะความชื้นนะครับสิ่งจะปนมันเลยเยอะแล้วก็ถ้าจะให้มันสะอาดขึ้นก็ต้องเกี่ยวตอนช่วงนี้ครับที่แดดดีๆแล้วก็เกี่ยวให้ถูกเวลาครับเพราะว่าความชื้นจะตกลงสิ่งจะปนก็จะน้อยลงไปด้วยท่านเรื่องเอกสารเพราะว่าใบประทวนมันจะช้านะครับก็อยากให้เตรียมพวก
พวกสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าบัตรประชาชนไปให้ทางธ.ก.ส.เขาสลักหลังมาแปลว่าเอาไปให้เขาประทับตาแล้วก็เซ็นมาแปลว่าเป็นทางธ.ก.ส.จริงๆชลประทานตราดนะครับเผยพื้นที่ในเขตชลประทานจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งครับนายสมคิดสัมมาหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดเปิดเผยว่าสถานการณ์กักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดตราดเฉลี่ยแล้วเกือบทุกอ่างยังคงมีปริมาณกักเก็บน้ำ 100% อาทิอ่างเก็บน้ำเขาระกำมีความจุ 47.69 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 49.91 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดไปร้อยละ 126.20 อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาวมีความจุ 2.35 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 2.408 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.47 อ่างเก็บน้ำห้วยแร้งมีความจุ 36.80 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 36.43 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 99 อ่างเก็บน้ำวังประหมอมีความจุ 6.63 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำ 6.742 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดไปร้อยละ 100.69มีเพียงอ่างเก็บน้ำของสโนเพียงแห่งเดียวที่มีปริมาณกักเก็บน้ำอยู่ที่ร้อยละ 40.72 หรือมีปริมาณกักเก็บน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 26.465 ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณกักเก็บสูงสุดอยู่ที่65ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนรอบอ่างอย่างไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้คาดว่าพื้นที่ในเขตชลประทานจะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งมีเพียงพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มักพบปัญหาซ้ำซากอาจได้รับผลกระทบแต่คงไม่รุนแรงเนื่องจากจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ชายทะเลที่มีฝนตกเป็นระยะทั้งนี้ทางโครงการชลประทานตรายังคงเตรียมมาตรการอื่นๆแก้ไขปัญหาเช่นการรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือการเตรียมรถบรรทุกน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำโดยเฉพาะในเขตอ่างเก็บน้ำที่ชลประทานเราดูแลอยู่นะครับปริมาณน้ำเนี่ยทุกอ่างเนี่ยขณะนี้น้ำเก็บได้เฉลี่ยเนี่ยเรียกได้ว่า 100% นะครับยกเว้นอ่างคลองสโหน่ซึ่งยังสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับในปีนี้เราก็เลยเก็บน้ำได้ประมาณ 40% นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในช่วงที่ว่าถนนยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นอ่างอื่นๆเนี่ยที่ว่าเต็ม 100% เนี่ยเทียบแล้วกับปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งในเขตชลประทานเราไม่มีปัญหาในปีนี้ก็คาดว่าคงไม่มีปัญหาเช่นกันครับปีนี้นะครับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในรัชนีละไปติดตามข่าวกีฬาครับตราด FC นะครับเปิดบ้านเอาชนะระยอง FC ไปได้2ประตูต่อ1ส่งผลให้ตราด FC นะครับขึ้นเป็นทีมนำในสาย B ส่วนอีกคู่นะครับเชียงใหม่ FC บุกมาเอาชนะไทยฮอนด้า1ประตูต่อ0ครับการแข่งขันฟุตบอล AAS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น1รอบแชมเปี้ยนลีกที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดทำการกองเชียร์ตราดและระยองกว่า 4,650 คนเก็บค่าผ่านประตูได้ถึง 234,550 บาทโดยก่อนหน้านี้ในเวลา 14:00 นเป็นการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสระหว่างทีมอาวุโส VIP จังหวัดตราดและทีมอดีตผู้เล่นที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตราดเพื่อหักรายได้ 50% เป็นค่ารักษาพยาบาลอาการป่วยมะเร็งขั้นที่3ให้กับวิราชน้อมเจริญอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยและของจังหวัดตราดจำนวน 117,275 บาทแต่ทางคณะกรรมการสโมสรได้รวบรวมเงินส่วนตัวให้ครบ 150,000 บาทเริ่มเกณฑ์การแข่งขันตราด FC เปิดเกมบุกทันทีและเกือบได้ผลเมื่อสามารถยิงประตูเข้ากรอบแต่ผู้รักษาประตูป้องกันไว้ได้จากนั้นทั้ง2ทีมเปิดเกมตอบโต้กันสุดมันผู้รักษาประตูทั้ง2ทีมต้องออกแรงป้องกันลูกส่วนใหญ่เกมจะเปิดทั้ง2ทีมแต่นักเตะไม่สามารถทำประตูได้จนเกือบหมดเวลาเหลืออีก3นาทีไฟในสนามดับลงทำให้ต้องหยุดเกมไปนานกว่า30นาทีจึงกลับมาเล่นกันใหม่และยังไม่มีใครทำอะไรได้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกทั้ง2ทีมเสมอกัน0ประตูต่อ0
เกมครึ่งหลังทั้ง2ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกขึ้นมาอย่างหนักเพื่อเรียกประตูแรกแต่ตราด FC เปิดเกมบุกหนักทางด้านเมฟอยเรมอนและมิโรสลาฟทอสที่ได้ลูกเลี้ยงหลบกองหลังและโยนเข้ามาหน้าประตูแต่ในที่สุดนาทีที่52มิโรสลาฟทอสได้ลูกจากวุฒิชัยอสุชีวะที่เรมอนโยนมาให้แล้วยิงทันทีลูกเข้าประตูไปตราด FC นำ1ประตูต่อ0จากนั้นตราด FC ยังเปิดเกมบุกขึ้นมาอีกแต่ระยอง FC โต้กลับเร็วพร้อมปรับเกมส่งสุทธิพงษ์สุทงษาแทนสุริยะกลางฉิมจีนแต่เกมไม่ดีขึ้นกับถูกตราด FC บุกขึ้นมายิงประตูหลายครั้งและเกือบได้ประตูในนาทีที่71ระยอง FC ต้องเสียประตูที่2หลังจากสิทธิชัยมัสบูงอได้ลูกจากรัตพรแซ่ตันยิงด้วยเท้าขวาลูกผ่านมือผู้รักษาประตูระยอง FC ไปตราด FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ0ส่งผลให้อภิชาติโมสิกะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมระยอง FC ต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นอีก2คนโดยส่งตัวลุกเข้าไปและได้ผลนาทีที่85ระยอง FC ได้ลูกตามตราด FC 1ประตูต่อ2โดยสุทธิพงษ์สุทงษาหม่งข้ามผู้รักษาประตูตราด FC เข้าไปตราด FC เปลี่ยนมิโลสลาฟทอดออกและส่งฉัตรนัยจุมพาลงไปเสริมแดนกลางแต่ระยอง FC กลับใช้จังหวะบุกหนักโดยโยนลูกเข้ามาที่หน้าประตูจนหมดเวลาครึ่งหลังกรรมการต่อเวลาไปอีก5นาทีแต่ทำอะไรไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันตราด FC เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มในบ้านได้รวมได้9คะแนนขึ้นนำในสาย B ส่วนอีกคู่เชียงใหม่ FC บุกมาชนะไทยฮอนด้า1ประตูต่อ0ส่วนอีกคู่เชียงใหม่ FC บุกมาชนะไทยฮอนด้า1ประตูต่อ0เป็นชัยชนะครั้งแรกของทีมได้3แต้มรวม4นัดมี4แต้มเกมนี้จริงๆวันนี้เปิดเกมลุกเกมแรกกันแรกกันตลอดทั้ง2ครึ่งก็เป็นเกมที่สนุกครับนี่เป้าหมายจริงๆตอนแรกเราต้องการ3แต้มอยู่แล้วแต่ก็คอมเมนต์ว่าอย่างน้อย1แต้มหลังอย่างน้อยต้อง1แต้มให้ได้เกมนี้จริงๆเนี่ยนักเตะ3แพทแล้วก็แมตช์ที่4เนี่ยนักเตะเล่นได้ดีแล้วเราบอกนักเตะเรื่องสมาธิแล้วก็ใส่ใจในเกมเยอะๆไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับผู้ตัดสินอะไรต่างๆหรือแรงกดดันอะไรต่างๆสนใจเกี่ยวกับเกมอย่างเดียวเป็นช่วงที่มีนักเตะต่างชาติแล้วก็ตัวต้องสูงลงมาเยอะของระยองเนี่ยแล้วก็ไปสามารถไปกดดันได้แล้วก็จังหวะไล่สองประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นก็เลยนักเตะอาจจะเกรงไปบ้างบางคนครับภาพรวมจริงๆเรามีโอกาสได้ประตูเยอะโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะกัปตันรัตนพรยิง 2-3 ลูกแต่ไม่เป็นประตูเพราะว่าจังหวะผู้รักษาประตูเนี่ยมุบมาในตำแหน่งที่เหมาะแล้วก็ไม่เป็นประตูเพราะนั้นรูปเกมจริงๆเนี่ยเราวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เอ็นเตอร์เทนคนดูครับเป็นยังไงบ้างขนาดนี้ภาพรวมต้องบอกว่าวันนี้ในส่วนของปลีกย่อยเนี่ยต้องบอกว่าตราดนี่ทำการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วก็เหนือความคาดหมายที่เราเตรียมรับมือไว้ด้วยเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอชมเชยว่าตราดทำการบ้านมาดีเพราะนั้น3แต้มวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็น3แต้มที่น่าจะเป็นผลดีกับตราดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของเราเองก็มีการบ้านที่ต้องกลับไปทำกันอีกครั้งในส่วนของเกมความผิดพลาดในตรงนี้ขออนุญาตไม่คุยในรายละเอียดนะครับก็เป็นการบ้านที่ทีมต้องกลับไปทำเพราะนั้นต้องบอกว่าในส่วนของเกมอินเตอร์เซ็ปวันนี้ต้องบอกว่าตราดทำได้ดีครับต้องสองวันนี้ถ้าพูดถึงในแง่ของความผิดพลาดเนี่ยต้องบอกว่าเราผิดค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าพลาดเนี่ยในส่วนตรงนี้เปอร์เซ็นต์ของการพลาดน้อยแต่เทียบเปอร์เซ็นต์ผิดตอนนี้เราส่งบอลให้ตราดค่อนข้างเยอะนี่คือในแง่ของได้แต้มหรือไม่ได้แต้มวันนี้ต้องบอกว่ายังไงก็ยังเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างหนักอยู่เพราะนั้นจะ1แต้มหรือ3แต้มเนี่ยยังไงก็ยังเป็นการบ้านที่เราวางใจทุกทีมไม่ได้เลยเพราะนั้นทั้ง5ทีมที่เป็นเพื่อนร่วมสายเนี่ยถือว่ามีความสำคัญกับการต่อสู้ในรายละเอียดตรงนั้นกับศรีสะเกษเนี่ยตอนนี้เราก็ทำการบ้านมาค่อนข้างเยอะ
็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เซอร์ไพรส์ในลักษณะที่คู่ต่อสู้ปรับแทคติกเพราะนั้นตรงนี้ก็คงจะเป็นรายละเอียดที่จะต้องกลับไปติวในส่วนของลูกทีมว่าถ้าคู่ต่อสู้ปรับแทคติกในปลีกย่อยตรงนั้นพวกเราต้องปรับตัวตามให้ทันก็วันนี้ก็เป็นเกมสนุกเกมนึงนะครับก็พอยอมรับว่าขาดเอฟซีเขาตัวกลับได้ดีจะเสียบได้เร็วนะครับก็ได้ประตูเร็วทำให้เกมเราล้วนก็จะทำกันบ้านทำไมครับเดี๋ยวแมตช์หน้าก็คงจะ3แต้มแน่นอนครับผมเกมเป็นเกมที่หนักก็ในบ้านศรีสะเกษด้วยก็ถือหนักครับแต่ก็เชื่อมั่นในทีมงานของระยองเอฟซีครับว่าจะบุกไป3แต้มที่ศรีสะเกษแน่นอนว่าเกมนี้เราพลาดไม่ได้แต้มกลับบ้านครับเกมหน้าเราคงจะทำผลงานให้ดีกว่านี้คิดว่ามันจะส่งผลกระทบสภาพจิตใจก็ไม่ส่งผลแน่นอนครับว่าทีมเรามีโค้ชดีแล้วก็ทีมงานดีครับก็รูปเกมของเราวันนี้ก็สูสีครับอยู่ที่จังหวะการจบสกอร์ครับอย่างที่โค้ชและสตาฟบอกครับเราต้องเน้นเรื่องสมาธิครับแล้วก็ป้องกันลูกเซฟตี้ของเรากับเกมนี้กับเกมที่ชนะกับเกมแพ้สีเกมนี้แตกต่างก็เกมซิงเกตเราผมคิดว่าพวกน้องๆก็เล่นกันดีนะครับแต่ช่วงท้ายเราเสียสมาธิไปครับเลยอาทิตย์ผ่านมาเราก็เน้นเรื่องสมาธิครับก็โค้ชก็พยายามปรับพยายามแก้ไขเรื่องแรงเรื่องอะไรครับแล้วมันก็ได้ผลก็ดูเขาโซนแชมป์ทีมแชมป์ภาคเหนือครับก็เราลูกเกมเราก็ไปลองนะครับก็ที่สำคัญนะครับเราต้องเน้นเรื่องพลังกำลังครับถ้าเรารักกำลังดีเราก็มีสิทธิ์เก็บ3แต้มได้ครับก็อาทิตย์ต่อไปเราคงเน้นเรื่องกำลังครับสนับสนุนข่าวกีฬาโดยเต็นท์รถยูเทิร์นบริหารงานโดยกิตติทัศน์ชัยอัดนายเจรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้ามิติใหม่ของคนเมืองตราดด้านในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่ 18:00 น.ถึง 24:00 น.และพบกันทุกค่ำคืนที่ด้านในท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพการแข่งขันฟุตบอลAS ลีกภูมิภาครอบแชมเปี้ยนลีกนะครับระหว่างตราด FC เปิดบ้านเอาชนะระยอง FC 2ประตูต่อ1ครับวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ